สวัสดีครับวันนี้ผมนัดป้อไทยโฮมไว้แล้วก็ป้อก็ได้ส่งโลเคชั่นมาที่นี่ครับลืมถามป้อด้วยว่าใช่ไหมทำไมไม่นัดที่บ้านเดี๋ยวลองไปดูว่าป้ออยู่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวลองถามประชาสัมพันธ์ดูนะครับว่าอยู่นี่หรือเปล่าสวัสดีครับคุณป้อไทยโฮมอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่บริษัทอะไรครับ MBTV อ๋อต้องแลกบัตรใช่ไหมขอบคุณครับชื่ออะไรครับคะชื่ออะไรครับใจค่ะฮะใจใจเลยครับใจเป็นคนประชาสัมพันธ์ที่นี่ครับไปหาป้อดีกว่าตอนนี้ก็มาอยู่ข้างในตึกนะครับเขาบอกว่าคุณป้ออยู่ที่นี่อยู่ที่นี่แอบดูก่อนกำลังใส่หูฟังต้องทำงานอยู่แน่เลยต้องครับคุณป้อไทยโฮมคนไหนครับป้อป้อเอาสวัสดีครับพี่บุกถึงที่เลยอ๋อแต่ว่าไม่สัมภาษณ์ป้อแต่สัมภาษณ์คุณนิดได้ไหมสัมภาษณ์คนนี้แทนเหรอคนนี้เลขาส่วนตัวผมเอาละชื่ออะไรครับชื่ออะไรน้องเมย์ครับน้องเมย์เมย์ว่าพิธภาเออใช่ครับนี่คือทำงานเลยใช่ครับเป็นออฟฟิศครับผมขออีสานทีวีครับแต่งเพลงลง MV ที่นี่หมดตัดต่อใช่ครับที่นี่หมดเลยครับตัดต่อที่นี่หมดหรือว่าตัดต่อที่นี่ด้วยครับผมตัดต่อที่นี่ด้วยทำทั้งหมดที่นี่เลยเป็นทีมงานโปรดักชั่นก็เป็นห้องเล็กๆน่ารักนะครับครับผมกี่คนกี่ชีวิตเนี่ยอยู่กัน8 9คนครับ8หรือ9เอาให้แน่เอา9ก็ได้9คนครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสัมภาษณ์ผมเรื่องเพลงอ่ะครับใช่แล้วครับอ๋อทำไอ้ได้บอกถ้าสัมภาษณ์เรื่องเพลงต้องเดี๋ยวต้องลงไปคุยข้างล่างนะพี่ได้ว่าที่มาของเพลงนี้มันค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายกับผมนี่เอาน้องเมย์ไปได้ไหมไม่ได้นี่แหละครับมันเสี่ยงอันตรายของผมตรงนี้แหละเราต้องไปคุยกันข้างล่างครับมาถามมากวนกินเลยเดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับผมเราไปคุยกันครับตอนนี้เพลงจำอ้ายได้บอกของเป็นเพลงประกอบละครไฮโซสออนครับเป็นละครที่กำลังเรตติ้งสูงมากขณะนี้ของช่อง7นะครับแต่เรื่องสิ่งหนึ่งที่ทำให้เพลงได้ทำให้ละครดังเนี่ยนอกจากละครหรือเรื่องของละครพระเอกนางเอกแล้วเนี่ยเพลงประกอบละครครับจำอ้ายได้บอกก็ดังไม่แพ้กันตอนนี้ยอดวิวทั้งหมด2.3 ล้านแล้ววันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาหาคนคนหนึ่งที่เอ๊ะต้นกำเนิดของเพลงนี้ต้นกำเนิดเพลงนี้คนที่แต่งเพลงนี้เองไม่ค่อยมีใครรู้ว่าเขาเป็นใครว่าพี่แซคร้องไว้โอ้โหคนชอบมากแต่คนแต่งเพลงนี้คือสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตบุกถึงที่เลยได้ครับพี่แนะนำตัวเองก่อนอื่นเลยครับผมสวัสดีครับผมป้อไทยโฮมนะครับเป็นพิธีกรอยู่ช่องอีสานทีวีนี่ครับผมวันนี้พี่แก้วมาบุกถึงที่เลยช่องที่ออกอากาศทางไหนช่องอีสานทีวีนี่ออกอากาศทาง PSI ช่อง75ครับผมเป็นคนนี่นะครับตัวตนที่แท้จริงของคนแต่งเพลงนี้ครับผมแต่งตอนที่ได้โจทย์มาเนี่ยแต่งมาใช่ไหมใช่แต่มาเล่าปุ๊บป้อคิดยังไงคือตอนแรกเนี่ยยากไหมผมคิดแวบเดียวเลยคือไม่ยากในที่นี้ผมมันคือผมคิดว่าเรื่องนี้แม่งเข้ากับชีวิตปิดจริงของผมเหรอในช่วงเวลาหนึ่งครับเคยแอบรักผู้หญิงคนนึงแล้วตามหาหรือไงมันไม่เคยแอบรักเลยมันเคยรักกันมันเคยรักกันแล้วแบบรักมากด้วยนะครับรักมากจนตอนนั้นกี่ขวบวัยรุ่นตอนนั้นก็ช่วงวัยรุ่นนี่แหละครับวัยรุ่นเลยแต่ทีนี้แล้วพ่อเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนมุกดาหารครับได้มีแววแล้วปุ๊บคือแบบพอฟังเรื่องไอ้เหี้ยมันใช่อ่ะมันเป็นชีวิตเรามากเราเคยรักกันมากแล้วอยู่ดีก็ต้องจากกันจากกันปุ๊บแล้วก็คือในใจเรามันก็ยังรักตลอดใช่มั้ยครับรักเราก็พยายามที่จะหาเขาอ่ะตามหาเขาเฮ้ยไอ้นี่พยายามที่จะอยากไปเจออ่ะอย่างนั้นเลยเออใช่พยายามที่อยากจะไปเจอเขาอยากจะคุยกับเขาอยากจะถามเขาว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเอ๊ะละครตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องเรานี่หว่าใช่กลายเป็นเรื่องเราแล้วใช่ครับมันก็เลยง่ายสำหรับผมเลย
ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายหมดเลยครับมันไม่มีอะไรยากเลยสำหรับเพลงนี้ใช้เวลานานไหมแต่งเพลงนี้วันนี้ครับถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็วันเดียววันเดียวเนี่ยเขียนโครงได้โครงสร้างของเพลงได้เมโลดี้เพลงเมโลดี้เพลงเนี่ยได้ก่อนละแต่ทีเนี้ยคำร้องเนี่ยกว่าจะเกาได้ให้มันเป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้ฟังอยู่ทุกวันเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรในเรื่องเนี่ยไอดินกับเมริสาชื่อจริงเนี่ยป้อหรอคะเอ่ยชื่อได้ไหมอย่าไปพูดถึงเขาเลยครับสอนย่อสอนย่อเอาเป็นนักร้อง AF ก็แล้วกันเป็นนักร้องคนหนึ่งของ Academy Fantasia รุ่นไหนช่างมันแต่แปลว่าเจอแล้วได้เจอแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอครับแต่ได้เห็นว่าเขาเป็นใครสบายดีไหมไม่รู้ใช่คือเราก็ได้เห็นเขาแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันแสดงว่าเพลงนี้ใจหนึ่งป้อแต่งให้คนนี้มันผมไม่ได้แต่งให้เขานะจริงๆแล้วเนี่ยผมแค่เอาหยิบความรู้สึกของผมช่วงเวลานั้นน่ะมาเขียนเป็นเพลงนี้บรรยากาศรู้สึกแทนใช่ครับแล้วในการแต่งเพลงนี่สิ่งที่ยากที่สุดคือคำขึ้นต้นของเพลงตอนแรกป้อคิดยังไงก่อนที่จริงผมใช้คำว่ารักกันมาดนรักกันถ้าเป็นภาษาอีสานมันก็เป็นหักกันมาดนคำว่าโดนของภาษาอีสานเนี่ยคือแปลว่านานทีนี้ปุ๊บถ้าใช้คำว่าฮักกันมาโดนเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะในพล็อตเรื่องของหนังเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้รักกันนะเพราะเขาอยู่ในช่วงวัยเด็กอยู่ในช่วงวัยเด็กมันคำว่ารักเนี่ยมันอาจจะยังใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับมันก็เป็นผมก็เลยเปลี่ยนไปว่าในเมื่อแบบพระเอกก็ตามหาก็เลยใช้ว่าตามหาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับตามหามาโดนอะไรเงี้ยครับแล้วการแต่งเพลงเนี่ยใช้ปกติคนอื่นเขาใช้แบบคีย์บอร์ดใช่ผมไม่เหมือนชาวบ้านครับเพราะผมเป็นนักดนตรีไทยครับผมเล่นดนตรีอีสานเล่นดนตรีไทยอะไรเงี้ยผมก็จะใช้พินนี่แหละครับพินอีสานของเราครับแต่งได้เหมือนกันครับเลยไหนลองดิสมมติเอาย้อนไปตรงนั้นปุ๊บพอนึกคำเสร็จปุ๊บค่อยๆคำทีละคำกับก่อนแรกผมก็จะต้องเกาคอร์ดก่อนนะทางคอร์ดมันก็อยากได้เมโลดี้แบบไหนก่อนใช่ไหมผมแบบคำคอร์ดไปเรื่อยๆก่อนคำเมโลดี้ไปก็เริ่มถามหามาดนเป็นยังคือบ่สนใจเปลี่ยนไปหลายน้อคนเคยหูจากันอะไรประมาณนี้ครับมีน้ำตาไหลไหมตอนที่แต่งเพลงโอ้โหมันอินอยู่นะมันอินอยู่นะตอนที่ผมไปเข้าห้องอัดนะครับไปเข้าห้องอัดที่ต้องส่งไกด์ไปให้ทางทีมงานขออนุญาตตอนที่ส่งไกด์มาเนี่ยเสียงดีมากเสียงนุ่มมากผมว่าเฮ้ยคนนี้ต้องเป็นนักร้องมาก่อนแน่เลยครับใช่ไหมก็ผมมีซิงเกิลเป็นของตัวเองครับชื่อทำเพลงเองชื่อไอ้บ่ยอมครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงซึ่งดูได้ใน YouTube ใน YouTube เสิร์ชคำว่าป้อไทยโฮมมันขึ้นหมดเลยปุ๊บพอตอนเข้าห้องอัดปุ๊บเข้าห้องอัดมันก็จะเราจะต้องถ่ายท่ออารมณ์แบบมันก็อินอยู่นะมันไปอินตอนที่ท่อนฮุกอะครับบ่เป็นยังถ้าสิลืมกันไอ้ตั้งบ่เป็นยังสิทรมานเจ็บปานใดบ่เป็นยังสิรักมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันเป็นยังนะจริงๆแล้วมันเป็นยังนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นอะเนี่ยคนลุกแทนเลยเนี่ยมันเป็นคือจริงๆแล้วเราอะใช้คำว่าไม่เป็นไรบ่เป็นยังแทนแต่ว่าจริงๆแล้วในหัวใจเนี่ยโอ้นะเจ็บจะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่ส่งมาให้ฟังเนี่ยร้องกี่ครั้งร้องผมร้องแค่2เทคแค่นั้นนะครับร้อง2พอละไม่อยากจะเสียใจละผมว่าที่จริงแล้วในการร้องเพลงเนี่ยเทคแรกเนี่ยเป็นเทคที่ดีที่สุดนะใช่เป็นเทคที่ดีที่สุดถ้าเรายิ่งทํามันซ้ําปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนมันช้ําอ่ะครับมันไม่ได้ฟีลด้วยใช่ครับแล้วอารมณ์มันไม่ต่อเนื่องครับประมาณนั้นพอได้เห็นผลจากยอดวิว2ล้าน3แล้วเกินคาดนะครับที่จริงอย่างละครไฮโซสะออนเนี่ยเป็นละครหัวค่ำเนาะมันไม่ใช่ละครหลังข่าวอะครับไอเราก็คิดว่าเอ้ยฟีดแบ็กมันจะดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าแบบโอ้โหยอดวิววันแรกก็ถล่มทลายแล้วหลายแสนเลยอะปล่อยออกมาวันเดียววันแรกโดนนะทุกคนแบบฟังเพลงปุ๊บติดหูเลย ใช่ไหมเขายิ่งเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ของในช่อง YouTube ของช่อง7นะครับโอ้โหรู้สึกเลยว่าโอ้โหน้ำตาจะไหลจริงๆแล้วเราขนลุกไปด้วยเพราะมีแต่ละคนเนี่ยแบบโอ้โหชอบมากชอบบอกแฟนเพลงที่ชอบเพลงเหล่านี้ทั้งหลายขอบคุณมากนะครับที่ชื่นชอบบทเพลงนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่เพชรเนาะและพี่แตนนะครับแล้วก็รวมถึงมีเดียช่อง7นะครับที่ให้โอกาส
ิลปินบ้านนอกบ้านนอกอย่างผมนะฮะได้มีโอกาสลองทำดูนะครับก็ครั้งแรกก็ถือว่าน่าจะประสบความสำเร็จอยู่นะครับก็ถือว่าขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับที่ชื่นชอบบทเพลงนี้ครับไหนลองร้องถ้ากลัวลิขสิทธิ์ก็ไม่ต้องเต็มเพลงเดี๋ยวลิขสิทธิ์เราใช่ไหมสบายมากแต่ก็พอได้ตามหาเมื่อโดนเป็นยังคือบ่สนใจเอาท่อนฮุกดีกว่าเออท่อนแบบจริงใจเอาฮุกเลยบ่เป็นอย่างถ้าสิลืมกันบ่เป็นอย่างสิทรมานเจ็บปานใดบ่เป็นอย่างสิรักมันให้ได้ป้องให้จนตายก็บ่เป็นอย่างขออวยพรให้โชคดีจากนี้สิบ่ละกวนจักมันเสียงเสียงเสียงลืมทุกอย่างลบออกให้เบิดจากใจขออภัยจริงมันไม่สบายไม่สบายใช่ใช่อากาศมันเปลี่ยนครับช่วงวันนี้ได้ฟังคนแต่งเพลงจำไอ้ได้บ่ร้องเพลงที่เขาแต่งให้เราฟังก็ขอบคุณมากวันนี้บุกไปถึงสถานที่ทำงานของป้อเลยครับ MVTV ครับผม MVTV ทางช่องPSI ช่อง75ครับช่องอีสาน TV ครับฝากติดตามรายการเราที่ออกตอนไหนรายการผมนี่บ่ายเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็มี5โมงถึง6โมงเย็นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเป็นรายการเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของอีสานบ้านเรานะครับเช่นสมมติเนี่ยเช่นสมมติว่า5 4 3 2ปึ้งโอ้นี่ครับมาบึ้งหมอลำกันครับพ่อแม่พี่น้องครับวัฒนธรรมอีสานครับผมเต็มที่เลยครับมื้อนี้นะมีแต่ได้มวลๆซื่อๆเฮ้5ปาร์ตี้กันครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันครับผมอะไรเงี้ยครับอ่ะแล้วเพลงที่ป้อแต่งสักเพลงนี้เพลงที่ผมแต่งเองเอออัลบั้มตัวเองก็สินตีเขารวยหลายตีไอ้วิธีน้องกันออกอากาศได้ใช่ไหมได้ครับทิ้งกันไปปานนั้นว่าสิบ่มีทักเปลี่ยนใจบ่ว่าห่างไกลทุกอย่างมันใดก็สิบ่ทิ้งบ่ป๋ามามือดีว่าไอ้จนเห็นเขารวยว่าไอ้จนบ่รวยก็คักคือกันเห็นพ่อปานว่าเป็นหมาตัดหางไปว่าถึงป๋าแล้วก็บ่หัวสาได้จังใดแล้วก็บ่เป็นยังจบพ้นยังสุดท้ายเลยไอ้สิทำใจนะครับฝากไฮโซสะออนด้วยนะครับตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นเลยนะพระเอกหล่อนางเอกสวยเนื้อเรื่องสนุกเฮฮาปาร์ตี้มากๆนะครับรวมถึงเพลงส่งท้ายของละครเรื่องนี้เนี่ยไพเราะมากๆนะครับแซคชุมแพครับร้องไว้เพราะมากครับฝากติดตามกันด้วยเด้อป้อไทยโฮมครับผมอัลบั้มไอ้ซิงเกิลไอ้จะไอ้บ่ยอมนะครับไปฟังกันด้วยใน YouTube นะครับแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงปล่อยมาเรื่อยๆนะครับทำกันเองสนุกสนานกันไปนะครับแล้วถ้ามีโอกาสอีกหวังว่าจะได้แต่งเพลงให้กับช่อง7อีกนะครับผมขอบคุณครับอยากเล่นละครไหมอยากครับเอาบอกกันเลยอยากเล่นละครไหมถ้าเล่นละครด้วยก็ดีนะครับไปเป็นยามเป็นอะไรก็ได้ครับคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยครับชอบเลยครับขอบคุณครับครับคุณป้อไทยโฮมชื่อจริงว่าเกียรติศรเมืองโคตรครับผมคนมุกดาหารนะอำเภอว่านใหญ่ครับผมพักที่บ้านหน่อยดิพอเป็นพี่น้องจำข่อยได้บ่ป้อเด้ออันเพลงแซกร้องนั่นป้อเป็นคนแต่งเด้อครับแล้วเจอกันครับครับผมป้อไทยโฮมผู้แต่งเพลงจำอ้ายได้บ่จากละครเรื่องไฮโซสะออนทางช่อง7